ะช่วงนี้เราจะพามาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหลังจากมีกระแสข่าวมีการแชร์ภาพไปในโลกสังคมออนไลน์นะคะที่ชาวบ้านเขาไปร้องเรียนว่าไปเที่ยวที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วถูกเรียกเก็บค่าบริการบางคนบอกว่าค่าที่จอดรถนะคะแต่ว่าคิดเป็นรายหัวเลยใช่บางคนก็บอกว่าเป็นจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นรถที่พาเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวก็จะคิดเป็นรายหัวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการถ่ายคลิปมาแล้วก็มาสอบถามข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะกับทางนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณสมศักดิ์คณาคำตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านพิธีกรและท่านผู้ชมทางบ้านครับผมค่ะตกลงแล้วคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะคงต้องขออนุญาตนำเรียนนะฮะว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 5-6 วันที่ผ่านมานะครับที่ปรากฏในคลิปเนี่ยได้ระบุว่ามีการเก็บค่าชมค่าเข้าชมถ้ำหลวงนางนอนแล้วก็ขุนน้ำนางนอนนะฮะขออนุญาตนำเรียนข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าหนึ่งเป็นการดำเนินการของทางกลุ่มผู้นำหมู่บ้านและคนในชุมชนนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก็บค่าเข้าชมนะฮะเป็นการเก็บค่าบริการรถนะครับก็คือหนึ่งรถในตรงนี้เนี่ยเขาขอให้ไปจอดในที่สาธารณะของชุมชนหมู่บ้านโดยจอดรถฟรีนะครับผมอันที่สองก็จะมีรถในหมู่บ้านเนี่ยมาบริการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปที่ขุนน้ำนางนอนจุดแรกนะครับแล้วก็ไปที่ถ้ำหลวงนางนอนแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าโดยสารนะครับคนที่ไปใช้บริการเนี่ยคนละ30 บาทค่ะผมเมื่อทราบข้อเท็จจริงในตรงนี้ก็ลงก็ได้สั่งการไปในพื้นที่แล้วก็คุยกับทางผู้นำว่าทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นการทำลายการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็ได้มีการพูดคุยกับผู้นำและชุมชนจนทำความเข้าใจว่าถ้าจะทำอะไรก็ควรจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจในตรงนี้นะครับค่ะพอวันรุ่งขึ้นก็ให้มีการแก้ไขอย่างเงี้ยหนึ่งได้ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์นะครับว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยรถที่จะเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ข้างในแต่ถ้าใครกลัวรถติดอะไรเนี่ยก็เอารถมาจอดที่บริการของหมู่บ้านตรงนี้ฟรีนะครับแต่จะมีรถจากภายในหมู่บ้านเนี่ยบริการแต่จะเป็นค่าบริการนี้นะครับจากจุดจอดรถของหมู่บ้านไปยังขุนน้ำนางนอนเนี่ยคนละ10 บาทจากขุนน้ำนางนอนเนี่ยก็ไปที่บริเวณถ้ำหลวงนางนอนอีก10 บาทแล้วก็กลับมาอีก10 บาทแต่ถ้าใครไม่ไปขุนน้ำนางนอนจะไปถ้ำหลวงนางนอนก็ไป10 บาทก็กลับ10 บาทซึ่งมันก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับท่านครับผมในตรงนี้นะครับเมื่อเราทำความเข้าใจและติดป้ายประชาสัมพันธ์นะครับรวมทั้งได้ประสานกับทางของวนอุทยานถ้ำหลวงนางนอนแล้วก็ในชุมชนติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์นะครับว่าไม่มีการเก็บค่าเข้าชมใดๆทั้งสิ้นนะครับคงต้องขออนุญาตย้ำในตรงนี้ว่าไม่มีการเก็บค่าเข้าชมใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าหากใครเข้าไปแล้วเกรงรถจะติดรถจะการจราจรติดขัดเนี่ยก็จะให้รถในตรงนี้นะครับไปจอดบริเวณที่จอดรถสาธารณะของชุมชนหมู่บ้านแล้วก็มีรถของชุมชนหมู่บ้านเนี่ยไปให้บริการในตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับผมได้เรียกประชุมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายนะครับทางวนอุทยานผู้นำชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับได้ประชุมตกลงกันทั้งเรื่องของการจัดระบบการจราจรระบบการขนส่งและจัดระเบียบชุมชนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยและได้มีข้อสรุปด้วยกันว่าเราจะดำเนินการบังคับใช้ในเรื่องของระเบียบที่เราตกลงร่วมกันเนี่ยตั้งแต่วันที่วันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่ขออนุญาตนะครับ24ในตรงนี้นะครับโดยนะครับ1รถสามารถจะเข้าไปถึงพื้นที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงได้ในตรงนี้แต่ขออนุญาตว่าอาจจะห้ามจอดบริเวณหน้าถ้ำหลวงนะครับ2มีที่บริการรถของภาคเอกชนก็สามารถเอาไปจอดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ3ที่สาธารณะของชุมชนหมู่บ้านก็
บริการให้จอดฟรีนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆส่วนในเรื่องของคนที่จะขอใช้บริการค่าขนส่งในตรงนี้อาจจะมีเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอะไรในตรงนี้เนี่ยนี่เป็นความสมัครใจถ้าท่านจะใช้ก็ใช้บริการในตรงนี้ได้ก็อัตราคนละ10บาทค่ะแต่ละจุดในตรงนี้นะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมค่ะค่ะครับผมก็มาตรการทั้งหมดนี้จะเริ่มเสาร์ที่24นี้นะคะใช่ๆครับผมก็จะมีจุดห้ามจอดรถก็คือไม่ให้เอารถไปจอดบริเวณหน้าถ้ำหลวงซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ขายอะไรเนี่ยซึ่งตอนนี้ต้องขออนุญาตคนเข้ามาเยอะและสร้างรายได้ให้กับทางพี่น้องที่อยู่ในชุมชนในตรงนี้เอาของไปขายเอาดอกไม้ไปขายอะไรเงี้ยนะครับน้ำข้าวปลาอาหารอะไรเนี้ยก็ต้องขออนุญาตว่าอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็โดยสถิติมีคนเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ถึงประมาณ 15,000 กว่าคนนะฮะที่บริเวณทั้งวันเดียวเหรอคะวันเดียวนะครับผมในตรงนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ที่เชียงรายมีงานกีฬาอยู่ด้วยหรือเปล่าคะฮะมีกีฬาแห่งชาติด้วยแล้วก็ตอนนี้ต้องขออนุญาตนะฮะว่าพื้นที่ของเราตอนนี้อากาศก็กำลังเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับคำว่าหนาวนะครับก็จะมีพี่น้องจากฝั่งเมียนมานะฮะพี่น้องชาวไทยนะครับจากทุกภูมิภาคนะครับได้มาเยี่ยมชมนอกจากเข้ามาที่ถ้ำหลวงนางนอนนะครับมาไหว้เจ้าแม่นางนอนแล้วก็มาเที่ยวชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวภายในอำเภอแม่สายเช่นผาฮี้ผาหมีตรงด่านชายแดนแล้วก็ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์นะฮะก็มีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะครับท่านครับผมค่ะค่ะถือว่าชัดเจนนะคะวันนี้รบกวนนายอำเภอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับผมครับต้องขอบคุณพระคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะท่านนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณสมศักดิ์คณาคำนะคะยืนยันชัดเจนว่าเรื่องของค่าเข้าชมเนี่ยไม่ได้เก็บเงินแต่ว่าที่ชาวบ้านเขามีการเก็บไปเนี่ยเป็นค่าบริการจากจุดจอดรถไปส่งที่นี่ไปส่งที่นี่แล้วก็ไปส่งที่นี่นะคะใช่ต้องทำความเข้าใจว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเดินทางไปเที่ยวที่ขุนน้ำนางนอนสามารถที่จะขับรถไปได้แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ไปจอดบริเวณหน้าถ้ำหลวงนะคะก็คือจะต้องไปหาที่จอดซึ่งที่จอดในพื้นที่ของอุทยานไม่มีก็ถ้าจริงๆแล้วถ้าสะดวกที่สุดทางชาวบ้านเขาก็ตัดสินใจหาพื้นที่สาธารณะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปจอดเพราะว่าอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ท่านนายอำเภอบอกคนไปถึง 15,000 คนใช่ในขณะที่เส้นทางต่างๆไม่ได้เป็นเส้นทางกว้างเลยอย่างที่เราไปก็คือรถแทบสวนกันไม่ได้ใช่แล้วคือบริเวณหน้าถ้ำบริเวณทางขึ้นไปบนถ้ำเนี่ยตรงนั้นที่จอดรถก็น้อยมากนะคะก็คิดว่าคนในชุมชนเขาคงมีการคุยกันแล้วก็งั้นให้จอดรถที่นี่แล้วเดี๋ยวจะมีรถชาวบ้านนำไปส่งในแต่ละจุดซึ่งก็จะคล้ายกับสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเราหลายๆที่ที่คนในชุมชนเขามีการวางแผนพูดคุยกันและให้นักท่องเที่ยวเอารถมาจอดตรงจุดนี้หลังจากนั้นจะมีรถของชุมชนเนี่ยพาไปส่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางนึงด้วยเพียงแต่ว่าก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นค่าเข้าชมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแต่ว่าเป็นค่าบริการที่คนในชุมชนเขาจัดเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เหมือนกับให้การท่องเที่ยวในบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นระเบียบด้วยใช่หรือคุณผู้ชมจะคิดว่าไม่เป็นไรฉันพร้อมที่จะขับไปเองขารถติดหรือว่าจะติดไปในพื้นที่นั้นก็เป็นเรื่องของความสะดวกของในแต่ละคนที่ใช้ในการเดินทางแต่ถ้าเลือกทางเลือกในการใช้บริการกับทางชุมชนก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเท่านั้นคือเป็นการบริหารจัดการของคนในชุมชนกันเองในขณะที่ในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวทางนายอำเภอเขามีการพูดคุยแล้วนะคะไม่ว่ากับตำรวจกับอุทยานกับผู้ค้าผู้ขายต่างๆตอนนี้เริ่มทำให้ดูเป็นการจัดระเบียบและให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยใช่ค่ะ